อยากให้ลูกได้ดีอ่ะเนาะงานงานดีไหมนี่พอได้รับงานเยอะบ่ครับไปเรื่อยๆอยู่ครับอ๋อพอแต่ได้เนาะจะจับเลยอย่าเอาให้ตำรวจเลยบ่ได้อันนี้ก็มันเนาะเออมันตากับเขามันยังก็ติดคุกไปโอ้มีทางจะเลือกดอกมีแต่ติดคุกกับอันนี้แหละมันอยู่แถวชลบุรีพุ่นแหละแถวอยู่ไสล่ะมันอยู่หม่องใดล่ะแถวชลบุรีมันก็ว่ามันอยู่แต่ชลบุรีมันว่ามันเฮ็ดงานอยู่อมตะแล้วตะกี้อ๋ออมตะพานท้องก็ให้ตำรวจนำหาหม่องนั้นเจ้าถูกเขาว่าจังได๋กะซั่นเจ้าถูกเขาก็สิเอาเรื่องอ่ะเนาะว่าเอารถเขามาคืนนั่นน่ะเออก็นั่นว่าก็ว่าให้ไปนำหาจังซั่นว่ามันบ่เห็นมาคั่นมันมาน่ะโทรหัดจ้าเถื่อว่ามันมีอยู่จักคั่นมันเฮ็ดจังได๋10คั่นนู่นน่ะกระบะก็ได้ยินแต่เขาเว้าเพราะว่าถ้าผมก็บ่เห็นมื้อเช้าเพิ่นก็ว่าเขาออก2 2วันว่าลาบุษราค่ําเออมื้อนี้เขาว่ามันกลัวสิขาโซ่ตายว่าซั่นว่าเอ้าว่าจังซั่นได้ได้ยินแต่ชาวบ้านเขาเว้าเนาะเออผมก็บ่ฮู้คือกันผมบ่ได้เบิ่งโทรทัศน์ร้านก็เบิ่งแต่กระตู้เจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ฮู้บ่แสแม่หยังบ่นี่เขาโทรศัพท์ติดต่อได้บ่ล่ะบ่แต่ช่วงนี้ติดต่อมันบ่ได้เลยอ๋อมันก็ไปข่าวมึงคิดมึงคิดก็โทรกับน้องสาวว่าสิไปนำหามันใส่เออจ้ะแต่มันเป็นหลานน่ะเนาะอืมๆๆเออก็เลยสงสารมันเนี่ยนี่มันเนี่ยก็ให้มันไปหมอบโต้ว่าซั่นอ๋อจ้ะบ่อยากให้มันอันนั้นดอกอยากให้ไปหมอบโต้หมอบหยังจังซี่นะอืมก็เลยคุยกันกับพี่กับน้องคุยกันแล้วเนาะจ้ะคุยแต่กับพี่กับน้องนี่ล่ะกับพี่น้องคอยนี่ล่ะน้องทางคนนี่ล่ะพี่น้องอยู่กรุงเทพฯว่าไปนำหามันเนี่ยอ๋ออยู่กรุงเทพฯเพิ่นก็อยู่แต่ข่อยผู้เดียวนี่ว่าอ๋อน้องนั่นอยู่กรุงเทพฯหมดเลยจ้าอยู่กรุงเทพฯเบิดทํามาหากินเบิดก็จะมันไปตกไสอ๋อพวกข่อยก็เรียนรถรับจ้างนี่ล่ะอ๋อทํามาหากินนี่ล่ะเรียนรถของกรุงเทพฯบ่จ้ารถของกรุงเทพฯนี่แหละอ๋อตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็มีเจ้าหน้าที่มาหาอยู่ที่รึ่งไหนมาท่านมาหาผมเนาะท่านมาพวกคนต่อคนแต่ว่าพี่น้องมีการหารือกันว่าจ้ามีการหารือเห็นเขาออกข่าวพี่น้องก็โทรมาว่ามึงได้เบิ่งข่าวบ่ศึกษาอยู่ก็เลยว่าเบิ่งอยู่ว่ามันไปเฮ็ดจังได๋จังได๋สิติดต่อมันสิจังได๋สิได้ตู้มันไปหมอบตู้มันหมอบตู้ซะอ๋อนะครับคือบอกอยากให้ร้านไปหมอบตัวว่างั้นครับแม่นมันผิดแต่ให้มันยอมรับผิดไปอยากจะไปหนีไปยังไปหลีไปยังบ่ถือดอกผิดแล้วก็ยอมรับผิดไปให้ยอมรับผิดแม่นครับแต่ว่ารถล่านี่บ่เห็นเอามานี่บ่เห็นครับบ่มีมาพ่อเถื่อบ่มีเลยก็เหลือมีแต่รถมุกเคยดอกกันแม่นมาแต่ปีก่ายเด้อแต่มาโตซื่อๆเด้อ๋อปีที่แล้วมาอยู่ครับมันดนเนาะครับมันมาซื้อๆมาแต่ตู้ซื้อๆมันก็ขับรถบ่เป็นนําเออมันหมู่ขับรถดอกอ๋อขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นเลยบ่ครับบ่เห็นหยังบ่เห็นมันขับรถจังเทื่อมันบ่เคยจับรถจับเรือแต่มีอยู่นี่มันยังบ่จับอ๋อคือตอนที่เลิกนี่หาเรื่องผัวยังมาสิเลิกจะห้องละแฮงกันครับเนี่ยสมมุติก็ฟังมันเว้าว่ามันสิเลิกไปหยังแต่ผัวนี่ปู่ปู่นี่ว่าบ่เลิกลูกมันก็มีชายมันตัวนี้น้อยซ้ำมื้อนี้พี่ทีมื้อนี้ลูกพี่เอามีลูกบ่แม่นครับอ๋อพี่นึงก็อยู่ในบ้าน3ขวบนี่นะครับเพิ่น4 4ขวบครับอ้าวนึกว่าบ่มีลูกก็ซ้ำกันนี่อ๋อมีลูกนํากันแม่นพี่ทีมื้อนี้ลูกพี่นึงผู้ชายคือกันอ๋อลูกพี่ชายก็บ่น่าสิเลิกได้โอ้ครับแล้วบ่สิบักนางหลอกนะหลานอยู่นี่บ่หลานอยู่คุมอ๋ออยู่แต่ว่าอยู่บ้านนี่แหละครับอ๋อโอ้ใช่ๆๆแต่ว่าทั้งญาติแต่ว่าต้องมีคนแน่คนชักชวนแน่นี่ครับนี่บ่อายนั่นก็ถ้าบ่อายนั่นก็คนอื่นล่ะแต่ผมว่าน่าสิเป็นม่อนม่อนนั่นน่ะคือใครแม่นครับม่อนที่อยู่ที่หูจักกันหรือว่าออกจากงานมาแต่ผมบ่เคยเห็นมันนี่บ่เคยมาบ้านบ่เคยมาบ้านครับเชื่อว่ามื้อนี้ต้นเหตุให้เลิกลาให้เขาเลิกลากันแล้วก็ชักชวนไปในทางที่บ่ดีแม่นครับน่าสิเป็นจังซี่แต่ผมบ่เคยเห็นหน้ามันดอกแม
เป็นคนใหญ่ตาเป็นยังไงมันก็บอกเคยว่าฟังมันเปลี่ยนไปตั้งแต่พอเลิกกับสามีเราเชื่อว่าหมอเนี่ยแหละคนทำงานอยู่นั่นแหละครับเนี่ยแต่วันนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วออกจากบริษัทไปแล้วโรงงานไปทำกันอ๋อไปทำกันเอาไปติดหมอนี่บ่แม่นมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นต่างความสงสัยแม่นครับอืมต้นนี้ก็